น้องอยากจะไปพักผ่อนเนาะทุกคนสามารถอยู่กับเราได้ยันเช้าเหมือนเดิมเนาะเพราะเรากินกาแฟแล้วพูดได้เลยค่ะคุณณนนท์น้องณนนท์พูดได้เลยนะคะสวัสดีครับค่ะค่ะพูดได้เลยสค่วะัสดีครับพูดอะไรฮะไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันครับณนนท์เล่าณนนท์ครขับอไมค์ขึ้นมาค่ะมีอะไรอยากพูดไหมเห็นตอนแรกส่งมาผมก็เลยส่งกลับก็เลยแต่ไม่ได้มีอะไรพูดครับไม่ได้มีอะไรพูดเป็นพิเศษครับผมงั้นขออนุญาตถามได้ไหมคะได้คืเลอยครับยิขนอดีให้เสณมนอคนรับพูดถึงความรู้สึกแบบที่ได้ทํางานกับเรื่องนี้ก็ได้คือเราเชื่อว่าทุกคนนะที่ตรงเนี้ยแบบชื่นชมแบบงานของณนนเนาะเพราะว่าณนนก็แบบเต็มที่กับมันมากๆอ่ะอยากฟังมุมของณนนที่เป็นนักแสดงเป็นเจ้าของผลงานนะคะแบบรู้สึกยังไงกับมันบ้างรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่าผมรู้สึกดีใจที่ผมได้เล่นเรื่องนี้ในช่วงเวลาแบบนี้ในช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามันเหมือนเริ่มจะเรียกว่าอะไรเดียเริ่มเป้าหมายเริ่มไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยในหลายๆอย่างแล้วรู้สึกว่าพอมาเล่นเรื่องนี้กลับรู้สึกว่าได้ทบทวนกับตัวเองเยอะพอสมควรรู้สึกว่าปานทำให้เราเรียกว่าอะไรเดียแฮปปี้ได้ง่ายขึ้นมั้งแล้วก็ปานสอนอะไรหลายๆอย่างให้เราเหมือนกันนะสอนน่าจะต้องคิดเยอะแต่รู้สึกว่าสอนให้เราเรียกว่าอะไรเดียใช้คำยากจังแต่รู้สึกว่าปานทำให้เราโตขึ้นในอีกสเต็ปหนึ่งอย่างนี้แล้วกันบานทำให้เราโตขึ้นในอีกสเต็ปหนึ่งที่ทำให้เราเป็นเราที่มีความสุขกว่าวันเมื่อวานได้เพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้จากที่ดูงานตัวเองมาหลายๆเรื่องก็รู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะยิ้มเยอะสุดแล้วมั้งในทั้งในทุกเรื่องที่เคยรับมาเพราะตั้งแต่เอสก็นิ่งๆกิฟเต็ดก็เครียดแบ็คลิสก็เครียดเธอเล็บเธอไลก็ทุกอย่างแล้วก่อนอันนี้ผมฟังพี่คนหนึ่งพูดว่าเรื่องนี้ทำให้มันมนุษย์อะเราเองค่ะคุณณนนท์ใช่ครับใช่ผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าตั้งแต่อ่านบทรอบแรกแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้หวือหวามันไม่ได้ว้าวแบบเรียกว่าอะไรเนี่ยว้าวในเชิงพล็อตหรืออะไรอย่างงี้มั้งในความคิดเห็นเรานะแล้วแต่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้ทําไมรู้สึกมันพิเศษจังเลยอ่ะมันเป็นความธรรมดาที่แบบธรรมดาคน2คนที่รักกันและอยู่ด้วยกันแล้วมีปัญหาทั่วไปเลยอ่ะเลยรู้สึกว่ามันทําให้เรากลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งอ่ะก่อนหน้านี้กับการที่เราเครียดในการใช้ชีวิตกับการที่เราเครียดในการทํางานอย่างเงี้ยกับพอมาเรื่องนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าพอนอกเวลางานมันก็ไม่ต้องเครียดนี่หว่ามันก็ไม่ต้องเครียดมันก็ไม่ได้ผิดอะไรกับการที่เราจะถึงแม้ว่างานเรายังไม่เสร็จแต่เราสามารถเอนจอยกับเรื่องอื่นได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าปานทําให้เรากลับมาเป็นมนุษย์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้ทําให้เราเจอคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆเราเยอะอ่ะเจอคนที่บ้างานบ้าจะทําให้ดีบ้าจะทําให้สุดอย่างเราเจอหมออย่างเงี้ยหมอมันก็ต้องการจะทําให้สุดในเวของมันแล้วอย่างแบบทีมงานตากล้องทีมงานส่วนอื่นๆเค้าก็อยากทําให้สุดในส่วนของเค้าแล้วรู้สึกว่า
มันเหมือนแบบมันเป็นมวลเวลาเราเข้ากองเรารู้สึกว่ามันเป็นมวลพลังงานของคนที่คล้ายๆเราอ่ะ energy แบบ same energy กับเราเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับเรื่องนี้มากๆในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนไม่คนบ้าเป็นคนบ้าเหมือนกันหมดอ่ะเลยรู้สึกว่าenjoy และแฮปปี้และเราก็มีแรงฮึดในการที่เราจะทําให้ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเหมาะจอกับเราในทุกๆอย่างเลยอย่างเงี้ยครับน่าจะประมาณนี้งงไหมฮะไม่งงไม่งงค่ะขอบคุณสำหรับคุณตอบด้วยเดี๋ยวคุณนอร์แมนเดี๋ยวนันนอนเดี๋ยวขออนุญาตพูดต่ออีกนิดนึงเนาะก็คือครับผมขออนุญาตชื่นชมนันนอนเนี่ยแหละกับทุกคนที่เล่นเรื่องนี้กับนันนอนเนาะเห็นนันนอนพูดว่าได้ฟังตอนที่เราพูดว่าเรื่องนี้มีความเป็นมนุษย์ไปเราพูดเรื่องนี้มาหลายสเปซแล้วแต่ว่าคงไม่มีโอกาสได้ฟังแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่บทเป็นมนุษย์นะนันนนท์คะตัวนันนนท์เองแล้วก็ตัวนักแสดงทุกคนเล่นได้เป็นมนุษย์มากซึ่งเราไม่รู้ว่าวิธีการทํางานเนี่ยเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนเมทอดจากข้างในหรือเปล่าที่มันพาให้ตัวละครน่ะมันดูเป็นมนุษย์มันดูไม่ประดิษฐ์มันดูไม่เป็นแบบพยายามที่จะพูดประโยคหรือว่าบทบางบทจนเกินไปอ่ะเราชอบปานในหลายๆแง่มากๆเราเคารพการมีปานอยู่ในเรื่องพอๆกับการมีพัดอยู่ในเรื่องเรารู้สึกว่าตัวเอก2ตัวนี้ก็ดีมากๆแล้วเราก็เคารพตัวอื่นๆเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเล่นเราไม่รู้ว่าเป็นการวิธีการทำงานของณนนท์กับทุกๆคนหรือเปล่าเนาะเรารู้สึกว่าณนนท์เองกับโอมเองเนี่ยจะมีความพยายามเก็บดีเทลรอบตัวทุกๆเรื่องแม้กระทั่งตัวละครเล็กๆน้อยๆเพราะรู้สึกว่าเวลาเราจะรีแอคต่อสถานการณ์ตรงหน้ามันจะต้องรีแอคกับทุกๆอย่างอย่างที่มันเป็นสภาพสังคมตอนนั้นจริงๆอ่ะแล้วมันทำใหตัวละครมันดูเป็นมนุษย์มากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่บทเป็นมนุษย์หรอกนักแสดงก็เป็นมนุษย์มากๆในความคิดแล้วก็ซีนที่ชอบมากๆของปานอะเยอะมากอธิบายไม่ถูกเยอะมากแต่ซีนที่ชอบมากๆของพัทอีกเรื่องอีกซีนหนึ่งที่อยากพูดให้ฟังนานแล้วคือซีนตีระนาดจริงๆแล้วซีนตีระนาดอะมันเป็นการเล่นยากมากต้องชมไปถึงผู้กำกับแล้วก็ทีมงานด้วยอะการที่แบบตัดสินใจจะใช้เสียงระนาดแทนสกอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วหนึ่งแล้วรู้ป่าวว่าจริงๆแล้วเพลงที่โอมตีอ่ะคือโหมโรงซีนต่อไม้ที่เป็นเพลงเดียวกับภาพยนตร์เรื่องโหมโรงน่าจะรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าเรียนสายนี้ซึ่งในภาพยนตร์เรื่องโหมโรงเนี่ยเขาก็ใช้เสียงระนาดล้วนเหมือนกันแล้วก็มีความใช้เสียงระนาดล้วนเพื่อดึงว่าตัวเอกมั่นใจมากที่จะใช้เสียงเนี้ยในการเป็นสกอร์ไปเรื่อยๆแล้วระนาดเขามั่นใจมากในขณะที่พอน้องพูดว่าน้องโอมอีกแล้วขอโทษค่ะในขณะที่โอมตีอ่ะพอคุณโอมตีอ่ะคุณโอมตีด้วยความที่แบบคือเสียงระนาดที่คุณโอมตีมันหนักมากแล้วมันไม่ได้เหมือนในเรื่องหุ่มโรงอ่ะรู้เลยว่าอารมณ์ที่ตีออกมามันไม่เหมือนกันแล้วมีบางซีนที่แบบรู้เลยว่าเฮ้ยเขากำลังตีอย่างที่สติมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวขนาดนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในซีนระนาดซีนนั้นเรารู้สึกว่าเรสเปคการเป็นนักแสดงคือเราชมนักแสดงเรื่องนี้บ่อยเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าด้วยเจนของน้องที่แบบน้องเพิ่ง20 21อย่างเงี้ยเราไม่เคยเรายังไม่เห็นนักแสดงที่อายุอยู่ในเจนนี้เล่นแล้วเรารู้สึกว่าเคารพในเรสเปคในการเป็นเขาได้ขนาดเนี้ยจริงๆสำหรับเรารู้สึกว่านักแสดงการแสดงอ่ะสำคัญที่สุดเพราะมันคืออาชีพของเขาอ่ะเราได้ข่าวจากหลายคนว่าแบบถ้านักแสดงเด็กๆอยู่เพิ่งมาเล่นไม่นานเขาก็ยังเล่นไม่ค่อยได้สิมันไม่ได้อ่ะมันคืออาชีพอ่ะเรารู้ว่ามันต้องให้โอกาสแต่ว่าในเมื่อมันคุณคืออาชีพของคุณคุณก็ต้องทำให้ได้เวิร์กช็อปหรือว่าเรียนเพิ่มก็ได้มันมีวิธีการเยอะแยะที่คุณจะต้องการนักแสดงของคุณจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ชมนักแสดงทุกท่านแม้กระทั่งตัวณนนท์เองแล้วก็น้องโอมด้วยก็ไม่รู้ว่าจะชมซีนไหนบ้างบอกเลยว่าชอบทุกซีนเคยมีครั้งนึงเปิดสเปซหลังจากดูแค่เพื่อนครับเพื่อน8 EP จบเปิดสเปซพูดคนเดียวอย่างเงี้ยให้ทุกคนฟัง5ชั่วโมงเลยนะคะอัดไว้ด้วยเหมือนกันก็5ชั่วโมงเลยก็จะมีแต่คำชื่นชมเลยขอบคุณมากๆขอบคุณเหมือนกันนะคะสำหรับผลงานดีๆมากๆแล้วก็อยากเห็นงานกำกับเหมือนกันนะมีโอกาสได้ดูจักรวาลที่ฉันต้องการมีแค่เธอแล้วรู้สึกว่าชื่นชมในสเปคในตัวณนนท์มากๆเลยนะคะน้องเป็นณนนท์เป็นเด็กที่มีแพชชั่นแล้วก็มีความเก่งในตัวสูงมากคิดว่า keep fighting ต่อไปเรื่อยๆนะขอบคุณมากๆครับมีอะไรอยากพูดอีกไหมคะหรือว่าคุณจิมมี่หรือว่าคุณออฟมีอะไรอยากพูดก็สามารถขึ้นมาพูดได้นะคะมีอะไรถามก็ได้นะครับงั้นเราขอถามได้ไหมคะ
ยินดีครับในคำถามขอบคุณค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำถามเมื่อกี้ด้วยแล้วก็งั้นอยากถามว่าแบบการทำงานกับโอมสำหรับณนนท์หลังจากที่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็พอมาทำงานด้วยกันนั้นมันก็ต้องเจอกันเยอะขึ้นเนาะหลังจากการทำงานครั้งเนี้ยเราเห็นแบบความพยายามของเพื่อนอะเรารู้สึกยังไงบ้างกับการที่แบบได้มาทำงานคู่กันเป็นพาร์ทเนอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องเจอหลายอย่างที่แบบอุปสรรคในการทำงานหรือว่าสิ่งที่มันเจอระหว่างถ่ายทำแล้วก็ตลอดจนซีรีส์มันออนแอร์มาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากรู้ว่าแบบการทำงานกับอมเป็นยังไงกับเพื่อนคนนี้เป็นยังไงบ้างการทำงานกับอมเอาจริงผมว่าเอาจริงสนุกครับเวลาถ้าสมมติว่าเราทำงานกับใครที่เรารู้สึกว่าเขาเก่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะสนุกอ่ะอย่างก่อนหน้านี้เราสมมติเราเจอกับผู้พันเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราสนุกอ่ะเราสนุกแล้วเหมือนแบบบางทีเราคุยกันเรื่อยเปื่อยแล้วอยู่ดีมันก็จะวนมาแล้วเขาก็จะสอนอะไรเราบางอย่างเสมออะไรอย่างเงี้ยครับเลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่เล่นกับโอมามันซึ่งพอมานั่งวิเคราะห์ตัวเองดูดีๆแล้วเนี่ยนั่งคุยกับตัวเองเนี่ยเลยรู้สึกว่าเอาจริงแล้วมันเป็นนักแสดงในคนละสายอ่ะมันคนละสายมันคนละวิธีการทํางานเลยรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราได้จากมันและมันก็พูดเสมอว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่มันได้จากเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นการทํางานที่เบเนฟิตมันครอบคลุมอ่ะเรารู้สึกว่าเบเนฟิตมันครอบคลุมในการในแง่ฝีมือที่เรา2คนต้องพัฒนากันทั้งคู่เราได้แลกเปลี่ยนกันเราได้แลกเปลี่ยนเราได้อุดช่องโหว่ของกันและกันได้เราสามารถที่จะเบเนฟิตทั้งด้านความรู้สึกได้ว่าเมื่อมึงไม่โอเคมึงมีกูอยู่เมื่อกูไม่โอเคกูมีมึงอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเป็นคนตั้งใจอยู่แล้วแหละทุกครั้งที่เรามานั่ง analyze ตัวโอมจะรู้สึกว่าถ้ามันไม่ตั้งใจมันเป็นคนไม่ทุ่มเทมันจะหุ่นที่มันมีอยู่ทุกวันเนี้ยมันจะไม่ได้แล้วรู้สึกว่ามันส่งผลพวงไปในทุกอย่างในชีวิตมันว่าเบสมันคือเป็นคนที่คนตั้งใจและทุ่มเทเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นคนทำงานที่ทุ่มเทแล้วมีวินัยด้วยอ่ะมันในบางทีเราเป็นนักแสดงที่ไม่มีวินัยด้วยซ้ำบางทีเพราะว่าเราใช้อารมณ์กับทุกสิ่งมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยกับการว่าบางอย่างโอมันมีวินัยมากกว่าเราอีกด้วยซ้ำมั้งเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็สะท้อนกับเราเองนะว่าท่านบอกว่าเราฟิกกว่านี้ในบางอย่างให้มันไม่เกินไปของเราที่เราสบายใจที่จะทําด้วยได้มันก็คงดีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการทํางานที่มันเป็นเงาสะท้อนกระจกแล้วมันได้เบเนฟิตกันทั้งคู่อ่ะมันเลยรู้สึกว่ามันเป็นการทํางานที่ดีแล้วรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้เราอยู่กับมันมาเราก็รู้สึกว่ามันก็เก่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยในการเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนักแสดงคนนึงที่เราก็เรสเปคมันนะเราเรสเปคมันในฐานะนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ้าสมมติว่าทํางานอีกเราก็คงทํางานกับมันอีกอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณสําหรับคําตอบมากๆนะคะเรารู้สึกว่าแบบคุณดูเรสเปคการเป็นอาชีพนักแสดงมากๆซึ่งมันแบบมันเซอร์ไพรส์เรามากที่เราเจอนักแสดงอย่างนี้รู้สึกว่ามันเจ๋งด้วยวัยด้วยมั้งด้วยวัยของคุณที่เรารู้สึกว่าแบบเพิ่งเป็นวัยมหาลัยเองเนาะแต่แบบดูมีความเรสเปคในอาชีพแบบสูงมากแบบดีอ่ะทั้งคู่เลยชมทั้งคู่เลยทั้งโอมทั้งณนนท์เลยค่ะขอบคุณครับก็ขออนุญาตขอบคุณสำหรับคำตอบของณนนท์ทั้งสองข้อนะคะก็ดีใจที่วันนี้ณนนท์แบบมาฟังสเปซนี้เนาะเพราะว่าเราอ่ะได้ฟังสเปซของคุณมิ้นเขาพูดถึงซีรีส์มานานมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคำชมแล้วก็แบบเป็นสิ่งที่อยากให้นักแสดงหรือผู้กำกับหรือว่าคนเขียนบทได้ฟังแล้วก็วันนี้พอณนนท์ได้มาฟังเราก็เลยดีใจมากๆแล้วก็หมอจิมมี่ด้วยนะคะก็คือขอชมณนนท์ก่อนแล้วกันในฐานะที่ก่อนหน้านี้เราก็เห็นผลงานของณนนท์มาบ้างแล้วก็รู้สึกว่าณนนท์เก่งแต่ก็คือพอวันนี้พอมาได้ฟังสิ่งที่ณนนท์บอกว่าปราณทำให้ณนนท์เป็นกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งนึงอะเราดีใจมากเลยนะเพราะว่าเราหรือว่าคนดูหลายๆคนอะก็คงคิดเหมือนกันว่า
ตัวละครในเรื่องเนี้ยมันมีความเป็นมนุษย์มากๆอ่ะค่ะแล้วพอณนนท์บอกว่าปราณมันก็ทําแบบนั้นน่ะคือให้แบบประโยชน์กลับไปที่ตัวณนนท์ที่เป็นผู้เล่นด้วยอ่ะเราก็เลยดีใจในฐานะแฟนคลับแล้วก็แฟนซีรีส์เนาะแล้วก็อยากขอบคุณที่ณนนท์ตั้งใจมากๆคือโอมก็ด้วยแล้วก็นักแสดงพุ่มกับแล้วก็ทีมงานทุกๆคนคือขอบคุณที่ตั้งใจทําผลงานชิ้นนี้ออกมาแล้วก็ขอบคุณที่ยังไงดีที่ผ่านมาคือณนนท์เรสเพคตัวเองเรสเพคผู้ร่วมงานด้วยเรสเพคงานที่ตัวเองทำทุกๆอย่างมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้คือมันเป็นจริงๆถ้าณนนท์บอกว่าตัวเองไม่มีวินัยเรารู้สึกว่าไม่ใช่ณนนท์มีวินัยในแบบของณนนท์นะแล้วก็เป็นคนที่มีแพชชั่นสูงอ่ะเคารพสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็ทำมันอย่างตั้งใจจริงๆอ่ะเราชอบวิธีการทำงานของณนนท์ที่ปรับคาแรคเตอร์ของตัวเองเพื่อให้มันเข้าถึงบทบาทของตัวละครอ่ะตัวละครมันก็เลยมีความเป็นมนุษย์มากๆมันก็เลยมีชีวิตชีวาทําให้คนเชื่อได้มากขนาดนี้อย่างที่มันส่งผลมากับคนดูทุกๆอย่างที่มันออกมามันเลยแบบเป็นรูปแบบเนี้ยมันก็เพราะความมีวินัยความแบบตั้งใจของณนนท์อ่ะแล้วก็ณนนท์อ่ะ Born to be ที่จะเป็นนักแสดงสําหรับเราเป็นศิลปินเลยแหละไม่ว่าจะเป็นด้านของดนตรีหรือว่าด้านการแสดงแต่ว่าคือแค่ความมีพรสวรรค์เกิดมาเพื่อจะเป็นมันไม่พอแต่ว่าณนนท์มีทุกอย่างเลยนอกจากพรสวรรค์ก็คือมีพรแสวงอ่ะคือณนนท์ไม่หยุดพัฒนาตัวเองอ่ะค่ะแบบพยายามที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นอยู่เสมอเราไว้ชอบพี่ณนนท์บอกว่าจะดูผลงานตัวเองซ้ำหรือว่าสัมภาษณ์อะไรก็ตามซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินจากศิลปินท่านอื่นว่าเขาจะแบบดูสัมภาษณ์ตัวเองซ้ำอ่ะอาจจะดูงานตัวเองก็ใช่แต่ว่าสัมภาษณ์นี่คือแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นการรีแคปสิ่งที่ตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปอ่ะเราเลยรู้สึกว่าเคารพ respect personality ของณนนท์วิธีคิดวิธีการทำงานของณนนท์มากๆก็เลยดีใจที่ณนนท์มาเล่นเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะแบบมาเล่นซีรีส์วายอ่ะแต่คือไม่ว่างานไหนที่ณนนท์ทำหลังจากนี้เรารู้สึกว่าคนเขาจะแบบจะดีใจแค่เห็นรายชื่อของนักแสดงว่ามีณนนท์กรพัฒน์อยู่ในนั้นอ่ะคนก็เลือกที่จะดูแล้วอ่ะสำหรับเราแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบที่ณนนท์แบบมาเล่นนะคะโอเคห้องอยู่ในความเงียบอีกแล้วก็นั่นแหละค่ะถ้าเกิดให้ชมนักแสดงก็จะเหมือนที่ณนนท์ได้ยินไปแล้วเนาะก็คืออย่างเรสเพคในตัวนักแสดงมากๆนะสำหรับอันนี้ขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้ตามวงการไทยเลยแล้วค่อนข้างจะมีผลด้านลบกับวงการไทยระดับหนึ่งเพราะว่าแบบด้วยความที่โตมาเรารู้สึกว่างานในวงการไทยมันกำลังกลับลงไปเรื่อยๆมันเราอะรู้สึกว่าสื่อของไทยอะมันไม่เคยคุยกับเราเลยในยุคหลังๆคือเราอะเป็นคนโตมาในช่วงยุคมหาลัยเมืองแรกโอเคเบตงแล้วรู้สึกว่างานพวกนั้นมันคุยกับเราเสมอไม่ว่าเราจะกลับไปดูตอนไหนมหาลัยเมืองแรกเรากลับไปดูตอนนี้เราก็รู้สึกว่ามันยังคุยกับเราอย่างเต็มที่อยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังไม่เจองานไทยที่มันกลับมาคุยกับเราอย่างนั้นสักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เราอยากจะบอกว่ารู้ไหมว่าพัชกพานทำได้เราไม่รู้ว่าเราไม่ได้ไบแอสนะเพราะว่าเราดูเรื่องนี้ตอนที่เรารู้จักแค่ว่านักแสดงชื่ออะไรโดยที่เราไม่รู้ว่านักแสดงคือใครเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องวงการบันเทิงไทยเลยสักนิดเดียวอย่างเงี้ยเรารู้แค่ว่าพี่ออฟคือคนที่ทำนิทานพันดาวเรารู้มาแค่นั้นเลยเราดูด้วยการที่รู้ชื่อนักแสดงเพราะว่าเราก็อยากเห็นชื่อนักแสดงก่อนที่เราจะเปิดใจดูเนาะแล้วเราก็เซอร์ไพรส์กับการแสดงแล้วเซอร์ไพรส์กับเทคนิคการแสดงที่มันดูแบบเอาจริงๆนะเราอยากเห็นเราอยากเห็นบทที่แบบว่าคือเรารู้สึกว่าบางทีก็อยากเห็นคุณในลักษณะแบบภาพยนตร์เหมือนกันนะไม่รู้ว่าคือเรารู้สึกว่าภาพยนตร์กับละครแล้วก็ละครเวทีแล้วก็ซีรีส์เนี่ยมันมีการเล่นที่ต่างกันตลอดบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากเห็นคุณในแง่ของแบบภาพยนตร์เหมือนกันเพราะมันจะมีความเจ๋งอีกแบบนึงออกมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าพัชกพานอันนี้ก็ต้องชมไปถึงผู้กำกับคนเขียนบทแล้วก็ทีมงานทุกอย่างด้วยเรารู้สึกว่าเรื่องแค่เพื่อนครับเพื่อนอ่ะมันมีหลายซีนที่เรากลับไปดูแล้วมันคุยกับเราเหมือนตอนเหมือนความรู้สึกที่เราดูโอเคเบตงมหาลัยเมืองแร่หรือว่ารักแห่งสยามอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นหนังที่คุยกับมนุษย์ตลอดอ่ะเราชอบตรงนี้ของผลงานพวกคุณมากๆแล้วก็จะไปดูผลงานเรื่อยๆนะคะยังดูได้ไม่ถึงไหนเพราะว่ายังไม่ค่อยมีเวลาแต่คิดว่าจะสมัครตัวเป็นแฟนคลับแล้วค่ะขอบคุณนะคะสำหรับงานดีๆขอบคุณมากครับหนูขออนุญาตพูดได้ไหมคะอาจจะพูดไม่เก่งเท่าพี่ๆแต่ว่าคนนี้ชมณนนท์กับนักแสดงทุกคนคือว่าจะบอกว่าณนนท์แล้วก็โอมแล้วก็นักแสดงที่ทีมงานทุกคนแล้วก็พี่ออฟแบบเก่งมากๆเลยคืออยากจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเป็นซีรีส์ที่เข้ามาเป็นความสุขแบบในชีวิตช่วงแบบสิ้นปีจนถึงปีใหม่ที่ผ่านมาเราแบบอยากขอบคุณทุกคนจริงๆเราเชื่อว่าคนดูทุกคนแฟนคลับทุกคนคือ appreciate ในตัวณนนท์แล้วก็ตัวโอมแล้วก็ตัวพี่ๆทีมงานที่ออกทุกคนเลยจริงๆค่ะแล้วก็
ขอบคุณมากๆแล้วก็อยากฝากบอกนักแสดงทุกคนรวมถึงนะโนนองพี่ออฟหรือทีมงานแล้วก็คุณหมอจิมมี่ว่าดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆในทุกๆวันนะคะเห็นนะโนนบอกว่าตัวละครของปานทำให้นะโนนยิ้มขึ้นใช่ไหมคะก็ขอให้นะโนนมีความสุขมากๆแล้วก็ยิ้มขึ้นเยอะๆทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะคุณตาลแล้วก็อีกเรื่องนึงไม่เมื่อกี้จะพูดแล้วก็แอบลืมเนาะคือเราขอบคุณทางพี่ออฟที่น่าจะฟังอยู่ตอนนี้ด้วยทั้งทีมงานที่อาจจะตามณนนท์เข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณตัวนักแสดงขอบคุณณนนท์เองขอบคุณโอมขอบคุณแม้กระทั่งพี่แอมที่เขียนเพลงเราเป็นแฟนคลับพี่แอมนั่นคือสิ่งที่เราเป็นแฟนคลับที่สุดแล้วในซีรีส์เรื่องนี้ก่อนดูเนาะคือเราอยากจะบอกว่าคือด้วยความที่เราซัฟเฟอร์กับงานเรามากๆมาตลอดด้วยความที่แบบเรามีการเปลี่ยนงานมีเจอโควิดนั่นนี่นู่นเรารู้สึกว่าแค่เพื่อนเป็นอีกเรื่องนึงที่แบบทำให้รู้สึกว่าเราทำงานด้วยแบบด้วยสภาพจะเป็นจะตายมาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์อ่ะแล้วเราก็ยังมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยๆวันนี้ก็มีแค่เพื่อนให้เราจะนับตลอดกับเพื่อนตลอดถึงเราจะเพิ่งมาดูแค่เพื่อนได้ช่วงแบบหลังปีใหม่เนาะแต่เราคุยกับเพื่อนตลอดว่าวันศุกร์หรือยังวันศุกร์ได้แล้วแล้วเราคิดว่าต่อให้เรื่องนี้จบลงไปแล้วอ่ะเราก็คงยังกลับมาดูเรื่องนี้ซ้ำแล้วก็น่าจะวนไปดูงานของณนนท์อยู่แล้วกับของโอมจริงๆของณนนท์น่ะที่เราได้ดูมาแล้วก็จะเป็นเรื่อง The Gifted แล้วก็มีเรื่องMy Dear Loser ที่เราค่อนข้างชอบมาก2เรื่องนี้แล้วก็ของน้องโอมก็จะได้ดูเรื่องดิวแล้วก็ได้ดูเรื่องจริงๆได้ดูดิวแล้วก็ได้ดูอีกเรื่องนึงที่เป็นเธอขอเราแค้นมาแล้วก็รู้สึกว่าชอบนี่เรื่องดิวก็คือค่อนข้างชอบมากๆอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะกลับไปดูเรื่องอื่นๆด้วยอีกเรื่อยๆก็ขอบคุณสำหรับการตั้งใจทำงานที่มันเห็นผลมากๆถ้าอยากจะสื่ออะไรถึงคนดูก็อยากจะบอกว่ามันสื่อถึงอะไรโฮสต์น่าจะหลุดนะคะพอกลับมาแล้วพอจะบอกว่าคือเราจะสเปซตัวเองเป็นปกติค่ะไม่ว่าคนจะน้อยแค่ไหนอย่าตกใจเนาะเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาเองก็ขอบคุณนะคะไม่ว่านนท์จะสื่ออะไรถึงคนดูเนาะไม่ว่าพี่ออฟนนท์หรือว่าทีมงานคนเขียนบทหรือแม้กระทั่งโอมเองอยากส่งอะไรถึงคนดูเรารู้สึกว่ามันส่งแล้วมันส่งมาแล้วแบบโดยที่มันไม่ได้ถูกจำกัดว่าเป็นคือโอเคเราเข้าใจดีค่ะในสังคมมันถูกจำกัดว่าพอคุณเขียนว่ามันเป็นซีรีส์วายที่เขียนว่าช่องวายเนาะมันก็จะมีเหตุผลหลายๆอย่างที่ทำให้คุณมาตีกรอบงานของมันแต่คุณลองดึงคำว่าวายออกมันคือซีรีส์ลอมคอมเรื่องนึงอะที่พูดถึงประเด็นทางครอบครัวอย่างเป็นมนุษย์เรื่องครอบครัวมันอยู่ใกล้มนุษย์กว่าที่คิดอะคุณอาจจะงงว่าเฮ้ยมันจริงหรอทำไมครอบครัวสิ่งที่พัดกับปานเป็นอะคุณลองไปนั่งทบทวนดีๆว่าคุณเคยเจอหรือเปล่าเราถึงบอกว่ามันอยู่ใกล้มนุษย์มากกว่าที่คิดมันทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นมนุษย์มากๆถามว่าทำไมเราถึงอินกับเรื่องนี้ขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นมนุษย์ไงถ้ามันเป็นงานที่มันไม่ได้เป็นมนุษย์มากเราก็จะดูอย่างผ่านมาผ่านไปเหมือนเป็นการเสพสื่อบันเทิงเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นมนุษย์มากๆเรารู้สึกว่ามันกำลังคุยกับเราอะเราชอบมากเวลาเราได้ดูงานไทยงานแบบของคนไทยจริงๆแล้วมันรู้สึกมันคุยกับเรามาตลอดอะเหมือนเวลากลับไปดูพัดกับปานที่พยายามจะโฮความสัมพันธ์อ่ะเราก็ไปนั่งคุยกับตัวเองได้เลยว่าแบบฉันเคยพยายามจะโฮความสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นในชีวิตสักครั้งหรือเปล่าวะหรือเคยแล้วแล้วมันไม่สำเร็จเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันแค่เรื่องความรักอ่ะมันจะมีหนังสือเล่มนึงชื่อว่า The Art of Loving มันจะพูดถึงความรักในรูปแบบต่างๆจนมาถึงการรักให้เป็นแม้กระทั่งจะอยู่การอยู่ในสังคมอย่างเงี้ยมันก็เลยบอกได้ว่าจริงๆแล้วความรักมันมีมิติเยอะกว่านั้นมันไม่ได้ว่าเอะอะมารักกันแล้วจบไปมิติของความรักมันเยอะแล้วมันสูงมากก็รู้สึกว่ามันส่งถึงคนดูมากๆชอบมากแล้วก็ถ้าอย่างณนนท์เองก็ชื่นชอบเพลงของณนนท์หลายๆเพลงนะหลังจากที่รู้จักณนนท์จากเรื่องนี้เราได้ไปดูเรื่องอื่นแล้วเราก็ได้ไปนั่งฟังเพลงณนนท์ใน Spotify ทุกเพลงเลยแล้วก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับผลงานอันนี้ขอบคุณจากใจจริงๆที่แบบเป็นผู้ผลิตงานที่ดีขนาดนี้ขอบคุณที่respect ในงานของตัวเองทั้งณนนท์ทั้งทีมงานทั้งโอมทั้งพี่ออฟขอบคุณที่ respect งานของตัวเองขอบคุณที่ไม่ทรยศกับงานของตัวเองทำให้งานมันส่งถึงคนดูได้เราดีใจมากๆที่เปิดใจดูเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็อาจจะเจอสถานการณ์ต่างๆจากคำที่เขียนว่าซีรีส์วายมาบ้างเนาะพอมาเปิดใจดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนี่ม
ันดีกว่าที่คิดมันซอฟต์พาวเวอร์ที่ทุกคนบอกว่ามันกำลังฝากเอาไว้อะใส่ลงไปเรื่องพ่อแม่เรื่องครอบครัวเรื่องประเด็นทางสังคมเราชอบเรื่องประเด็นทางสังคมของเรื่องนี้มากเลยนะประเด็นทางสังคมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องการเมืองอย่างเดียวอะมันหมายไปถึงเรื่องเพศสภาพเรื่องเพศเรื่องการเท่าเทียมเรื่องแบบอย่างเรื่องของลุงตงอะจริงๆเรื่องของลุงตงคือเรื่องของจนะเลยนะทุกคนแบบถ้าใครสนใจเรื่องเนี้ยสามารถไปดูเซฟจนะได้เรื่องเดียวกันเลยที่พยายามจะทำให้สังคมที่บ้านเขาเป็นแบบเป็นสังคมเป็นซีโร่วอสอย่างนั้นอะแบบแล้วเป็นการเชิงท่องเที่ยวด้วยอะทุกคนสามารถไปเที่ยวได้เหมือนที่พัดกระปานไปเที่ยวได้อย่างนั้นเลยอันนี้โอ้อยู่ดีๆเขาก็เข้าการเมืองได้นั่นแหละก็ประเด็นทางสังคมมีหลายเรื่องครอบครัวก็ถือว่าเป็นประเด็นทางสังคมเราชอบมากที่เรื่องเนี้ยใส่ไว้อย่างแนบเนียนแล้วมันเจ๋งมากพอมันใส่อย่างเนียนๆอะเราซีนที่เราชอบอีกซีนนึงคือซีนที่นั่งคุยเรื่องเพศอะที่แบบว่าชอบผู้หญิงหรือว่าชอบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าอยู่ในซีรีส์ช่องวายแล้วเราไม่ต้องตกใจว่าผู้ชายชอบกับผู้ชายเนาะแต่ว่ามันเป็นอารมณ์แบบว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครอะการที่คุณจะบอกว่าเฮ้ยฉันแค่เนี่ยเราชอบพัดแบบเราเป็นผู้ชายแต่เราชอบพัดตัวละครปานพูดอย่างเงี้ยไม่เห็นจะต้องตกใจเลยแล้วไม่เห็นจะต้องไม่เห็นว่าเขาจะต้องมานั่งอธิบายหรือคำเอาใครเลยอะเราเข้าใจว่าในสังคมมันยังโดนกดทับอยู่แต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าสื่อที่ควรจะแบบค่อยๆเพิ่มกระแสบวกให้สังคมอะเนาะยกเว้นว่างานที่แบบเป็นแนวเสียดสีและตีสังคมเนาะแนวที่มาแบบอย่างลอมคอมที่พยายามจะเพิ่มพลังบวกให้สังคมเนี่ยก็ทำให้มันเป็นนอมไปสิว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปแบบว่าไปตกใจที่เขาชอบเพศเดียวกันมันคือเซ็กเทนชันเฉยๆนี่มันคือแล้วเราชอบหลายๆซีนมากที่บอกว่าเฮ้ยเราชอบซีนนั้นมากขอชื่นชมไม่รู้ว่าอิมโพรไวส์หรือว่าเขียนบทหรืออะไรเนาะซีนที่อยู่ที่โรงพยาบาลที่บอกว่าการเรียกแบบว่าเรียกสรรพนามว่าแบบเป็นเมียเรารู้สึกว่าแบบแข็งแกร่งกว่าหรอมันดีมากเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าซีนไหนที่แบบนักแสดงอิมโพรไวส์เองมากแต่รู้สึกว่าชื่นชมแค่เพื่อนหลายซีนมากเลยแบบขออนุญาตถามได้ไหมมีซีนไหนที่อยากพูดเป็นพิเศษไหมคะว่าแบบซีนนี้ใครที่ยังไม่ดูต้องไปดูมีไหมน้องไหมน้องยังอยู่กับเราไหมคะอ๋อครับครับผมขอโทษด้วยค่ะจริงๆมันผมรู้สึกว่ามันก็ควรดูทุกซีนแหละครับมันไม่ได้มีซีนว่าซีนนี้เป็นพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกซีนมันกลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องแรกที่เรารู้สึกว่าทุกซีนมันมีผลต่อเรื่องหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่รู้สึกว่าก็ควรดูทุกซีนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบซีนนี้ก็ส่งผลถึงซีนนั้นซีนนั้นส่งผลถึงซีนนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกซีนมันมีผลต่อเรื่องราวหมดเลยอย่างเงี้ยครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะมีแฟนคลับคุณณนนท์ฝากบอกว่ารบกวนบอกหน่อยได้ไหมคะว่าชอบคุณณนนท์มากจากเพลงแค่เพื่อนมั้งมันดีมากจากผลงานเพลงแล้วก็รออัลบั้มเต็มอยู่นะคะอ๋อเราเป็นกำลังใจให้นะคะโอ้ขอบคุณมากๆครับได้เลยครับเดี๋ยวก็พยายามจะทำให้เสร็จครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับดีใจมากๆเลยที่ได้เข้ามานั่งฟังนะครับขอบคุณเหมือนกันนะคะที่เสียสละโอกาสเวลามาให้ได้ชื่นชมกันเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะในอนาคตคืนนี้ก็หลับไม่ฝันนะคะได้ครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมไว้มีโอกาสเจอกันนะครับผมรักษาตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะเช่นกันครับสวัสดีครับโอเคค่ะน้องณนนท์ไปแล้วทุกคนจะเริ่มออกตามแล้วแน่เลยมีคำตัวบ่ถูกน้องยังไม่กดออกนะพวกเธอออกแล้วโอเคแล้วมีใครอยากขึ้นใหม่ไหมคะทั่วท้องคือเราอยากถามคุณมิ้นเราถามไอ้นี่ก่อนไหมคะคนที่เขาฟังอยู่คือเห็นพี่ออฟไหมคะเราหาพี่ออฟไม่เจอเลยไม่รู้ว่าเขาได้เข้ามาไหมก็หาไม่เจอค่ะคุณทอมเลยเห็นว่าปกติจะขึ้นมาทุกคนไหมคะแต่ว่าอันนี้เหมือนไม่ขึ้นก็คือการลองเลื่อนๆดูก็หาไม่เจอเราเห็นในแท็กอะว่าแบบคุณออฟมาฟังแต่ว่าอาจจะเข้ามาแล้วออกไปแล้วหรือเปล่าแต่แบบเราไม่เห็นในดิสเหมือนกันนะว่าแบบเขาขึ้นมาปกติถ้าเกิดว่าคนที่ follower เยอะๆเข้ามาก็จะขึ้นมาบนๆอย่างนั้นนนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะนนเราเป็นคนกดไมค์request ไปให้นนค่ะเพราะว่าแบบเห็นเขาขึ้นมาแล้วนนก็น่าจะกดรับแต่เหมือนหมอก็ออกไปแล้วเหมือนกันออกไปสักพักแล้ว
น่าจะได้ฟังไปเยอะแล้วแหละไม่เป็นไรค่ะกูไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยเนี่ยมันเก่งมากเลยกูยุ่งมากอยู่ในนี้อยู่กูตัวไม่ถูกเลยแม้แต่นิดเดียวไม่รู้ว่ากูยังมีทีมงานอยู่ในนี้อยู่เนี่ยอะไรนะอาจจะมีกูยังมีทีมงานตกค้างในนี้อยู่กลัวเหมือนกันเหรอโอเคสงบเสงี่ยมปั๊บสงบเสงี่ยมอยู่เหมือนกันเออฉันก็กลัวเหมือนกันแล้วนันนนเข้าออกหรอเมื่อกี้หรือยังไงเราไม่เห็นแอคน้องเลยจนเราเห็นตอนน้องขึ้นมาแล้วนันนอยู่ตลอดเลยค่ะคุณมินเราเห็นเราก็เลยแบบส่งไปเพราะว่าอยากให้เขามาพูดแล้วก็อยากให้เขาฟังแบบที่คุณมินพูดด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขึ้นมาจริงๆตอนแรกตกใจเหมือนกันเออคือเราไม่เห็นว่านันนแบบได้พูดก็เลยแบบพูดไปซะยาวเลยพูดถึงหมอพูดถึงอะไรเพิ่งเห็นว่าแบบเออนันนจะพูดอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าอยากให้คุณพูดถึงหมอให้จบเพราะว่าไม่ว่ายังไงนักแสดงทุกคนก็ควรได้คำชมอยู่แล้วไงนนท์เขาก็น่าจะแบบโอเคกับการที่นั่งฟังผู้ร่วมงานของเขาได้คำชมก่อนที่เขาจะได้พูดเองโอเคเสียงสั่นเสียงสั่นมากเลยคือไม่รู้จะพูดอะไรก็ทุกคนก็คนพูดแล้วกันเดี๋ยวย้อนมาเลยเหรอคือคนเยอะเกินไปอ่ะทุกคนเราไม่คุ้นชินกับการคนเกินร้อยด้วยนะแซวๆกับคนในรอบว่าฟังแล้วจะหลับคาสเปซเดี๋ยวทุกคนบอกว่านันนท์ฟังเสียงเราแล้วหลับคาสเปซไม่ได้อย่าเลิกแซวเสียงเราได้ทุกคนเลิกแซวเสียงเราทีเราขอร้องเราบอกว่าขอบคุณสำหรับคำชมน้องได้ยิ้มไปหลายวันเลยอ๋อถ้าทำให้น้องยิ้มได้ก็ดีใจคุณพอตอนี่ใช่คุณพอตอที่คุยกับเราตลอดปะคือเรากดรับไมค์ใครไม่ได้เลยเราขอโทษด้วยคือเราอะสเปซค้างอันนี้น่าจะหลุดด้วยใช่ไหมเราคุณก็ไปแล้วคุณวินก็หลุดไปเลยคืองั้นงั้นเราขอพูดระหว่างรอแล้วกันคือก็ดีใจที่นันนได้ขึ้นมาเนาะแล้วก็ดีใจที่เขาแบบคือเขาแบบเขาน่ารักอะเขาตั้งใจตอบคำถามมากๆเลยอะทุกคำถามที่ถามไปเลยเราก็รู้สึกว่าแบบแล้วเขาก็ใจดีที่อนุญาตให้พวกเราได้รู้ด้วยการเล่าให้เราฟังอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเออเขาน่ารักจังเลยเนาะอันนี้ปันขอชมคนที่เป็นสปีกเกอร์ได้ไหมคะปันชอบสปีกเกอร์คุณนอร์แมนที่มีทุกทั้งสองคนมากเลยคือตอนนั่งฟังคือตอนแรกอะที่ตันไม่ได้สังเกตว่านั้นนอนเข้ามาฟังเพราะว่าตันนั่งฟังที่ดินคุณนอร์แมนพูดแล้วตันต้องแยกหน้าแยกหน้าไม่เห็นนะนอนเลยแล้วตันก็ต้องฟังเพลินมากว่าเหตุตอนที่มีคนทักมาว่าแบบเออนันนท์แบบเข้ามาฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่ชมนันนท์ด้วยตอนชอบพี่ทุกคนพูดมากเลยขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณเหมือนกันค่ะต้องขอบคุณสถานการณ์ที่แบบยากลำบากอะคือเราต้องขอบคุณโค้ชทุกคนที่ยอมอยู่กับเราเพราะว่าเราหลุดไปสองนันนท์พูดอยู่เราก็หลุดจากสเปซตัวเองเนาะดีนะน้องไม่ตกใจตลกแล้วแบบคุณพูดอยู่แล้วแบบคุณก็หลุดออกไปแล้วนี่ก็คือแบบแล้วน้องไม่ตกใจหรอว่าเสียงโฮสต์หายไปไหนวะน้องก็คงจะงงว่าโฮสต์เป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อเป็นค่ะโฮสต์เป็นตลอดค่ะนนท์แบบเออเอ็นดูแบบชอบการตอบคำถามของน้องเขามากมากเลยค่ะคือจริงๆรู้สึกว่าเราชมน้องมากกว่านี้อีกเวลาเราเปิดสเปซกับเพื่อนๆเองเรารู้สึกว่าวันนี้เราชมน้องได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะที่อาจจะพูดชมได้ไม่ครอบคลุมเท่าไหร่แล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยว่าที่อาจจะถามคำถามที่ทุกคนฝากมาได้ไม่ทันเท่าไหร่เพราะว่าเราก็อยากปล่อยให้เวลาน้องพูดไปน้องอยากพูดอะไรน้องพูดไปเลยเราไม่อยากแบบไปเปิดไมค์ขัดน้องเท่าไหร่เนาะก็เลยแบบอาจจะมีเวลาคุยกับน้องไม่มากนักแต่เขามีเวลาพูดมากนักไงก็ดีกับเขาเนาะแล้วก็ขอโทษด้วยที่อาจจะพูดชื่นชมน้องได้ไม่มากพออย่างที่ทุกคนคาดหวังนะคะอย่าเพิ่งโกรธกันนะเฮ้ยเราจะพูดอะไรกันต่อดีอ่ะเรายังไม่ปิดสเปซนะตอนนี้คือแบบเสียดายที่แบบโอมไม่ได้มาคือทุกคนพยายามหน้าทำลายเราคือทุกคนพยายามแท็กหาโอมว่าแบบโอมคือตอนที่นนท์พูดถึงโอมหลังจากที่เราถามไปว่าแบบทำงานกับเพื่อนคนนี้ที่แบบได้มาเป็นพาร์ทเนอร์กันรู้สึกยังไงบ้างเราอยากให้โอมฟังเพราะว่าแบบคือเขา appreciate นนท์มากมากคือเขาสองคน appreciate กันมากมากค่ะแบบอย่างวันนี้ไลฟ์เจ้าแก่น้อยอ่ะคือแค่อวยพรกันสั้นๆอ่ะแต่เพิ่งเห็นเลยว่าแบบเขาทัชสิ่งที่ทั้งสองคนพูดให้กันมากๆคือเราก็เลยอยากให้โอมอ่ะฟังสิ่งที่นนท์บอกแต่ว่าโอมไม่ได้เข้ามาก็เลยเสียดายแล้วขอบคุณทุกคนนะทำไลฟ์ที่พยายามแท็กหาโอมด้วยค่ะ
อ่านั่นต้องแท็กหาโอมด้วยเหรอแสดงว่าอ๋อไม่ใช่แล้วมันไม่ได้แท็กหาโอมหมายถึงแบบคนหน้าทำลายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อขอโทษด้วยค่ะจะบอกว่าโอมน่าจะพักผ่อนไปแล้วแหละด้วยการทำงานแล้วก็ด้วยระยะเวลาที่เขาไม่ค่อยนอนดึกเนาะก็เดี๋ยวทุกคนก็น่าจะแบบอัดคลิปอัดเสียงตอนนั้นไว้อยู่แล้วหรือว่าเดี๋ยวมาเปิดสเปซมาเปิดฟังสเปซนี้ตอนย้อนหนังอีกรอบก็ได้แล้วก็ดึงเสียงตรงนั้นไปแบบเมนชั่นหาน้องโอมแค่ช่วงนาทีนั้นก็ได้จะน้องเขาจะได้ฟังอย่างชัดเจน